สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับพูดถึงกันเยอะนะครับเรื่องของการยุบสภากําหนดวันที่เท่านั้นเท่านี้เท่านูน้นคําถามคือว่าถ้าเกิดนายกไม่ยุบสภานะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้นะครับบอกว่าภไยสารชวนจับตา14มีนาคมนี้คอรมอมีการยุบสภาหรือไม่ถ้าไม่สามพักตายทั้งกลม เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับภัยสารพืชมงคลได้โพสต์ข้อความลงบน Facebook โดยให้หัวข้ออย่างนี้ครับว่าแผนจักรกจันททองลอกคราบประการที่1ครับพักไทยรักไทยเนี่ยคือพักพลังประชาชนแล้วก็โดนยุบพักมาแล้วสองครั้งด้วยกันมาถึงปัจจุบันนี้กลายเป็นพักเพื่อไทยเป็นพักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งมาโดยตลอดนะครับ ขณะที่กระบวนการยุบพักการเมือง3พักคือพักเพื่อไทยพักก้าวไกลและพักภูมิใจไทยเนี่ยกำลังเดินหน้าไปแล้วนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับถ้าการยุบพักเกิดขึ้นจริงหลังจากวันรับสมัครรับเลือกตั้งผู้สมัครของพักที่โดนยุบเนี่ยจะตายทั้งกลมเลยครับเหมือนกับการยุบพักในการเลือกตั้งเมื่อปี2562ซึ่งคราวนั้นเป็นบทเรียนที่รู้กันแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยอาจจะใช้กับพักเพื่อไทย และพักเก้าวไกลไม่ได้เพราะว่ามีการเตรียมพักสำรองเอาไว้แล้วบทเรียนคือการยุบพักที่ผ่านมาสกัดพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลไม่ได้นี่เป็นประการที่2ประการที่3ครับจากความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยจะมีความชัดเจนว่าพักเพื่อไทยจะรับมือกับการยุบพักโดยใช้แผนจักระจันทองลอกคราบที่เรียกกันว่าครอบครัวเพื่อไทยนั่นแหละครับอาจจะลอกคราบมาก็ได้แล้วสามารถอาศัยสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ย ปลุกกระแสนิยมและการสนับสนุนจากมวลชนของพักทั่วประเทศเพิ่มขึ้นดีไม่ดีนี่อาจจะได้เสียงชี้ขาดโดยที่ไม่ต้องพึ่งสวก็เป็นไปได้นะครับการที่สวบางคนถแถลงว่าถึงพักเพื่อไทยจะชนะเด็ดขาดก็เป็นรัฐบาลไม่ได้ถึงเป็นรัฐบาลได้ก็รัฐประหารได้เนี่ยการถแถลงแบบนี้เป็นภาพลบกับสอวอ,อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าท้าทายพลังของประชาชนทั่วประเทศอย่างชัดเจน และช่วยโหมกระแสช่วยพักเพื่อไทยให้มวลชนที่สนับสนุนยิ่งขยายการระดมพลมาลงคะแนนเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับประการที่4ครับให้จับตาดูวันอังคารนี้นะครับวันอังคารที่14มีมนาคมนี้จับตาดูนะครับว่าจะมีการเสนอยุบสภาต่อคณะรัฐมนตรีหรือไม่นะครับ เรื่องการยุบสภาครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นที่จับตามองกันอย่างกว้างขวางจริงๆเพราะว่าจะมีผลต่อการพลิกสถานการณ์ทางการเมืองชนิดคาดไม่ถึงเลยใครเชื่อว่านายกรัฐมนตรีมีอำนาจทูลเกล้าวถวายร่างพระราชกจสฎีกาโดยไม่ต้องผ่านคณะรัฐมนตรีก็น่าจะลองดูนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ยุบสภาพักการเมืองสามพักเนี่ยจะตายทั้งกลมเลยนะครับ